ก็จะพาชมห้องนะคะเป็นพูลวิลล่าของรามาด้าเขาหลักนะคะก็อันนี้คือกำลังจะกลับแล้วนะจะเช็คเอาท์แล้วที่นอนก็จะเย็นนิดนึงนะคะอันนี้เป็นห้องนอนเดี๋ยวจะยืนตรงไหนดีให้เห็นทั้งหมดอันนี้เป็นห้องนอนนะคะตรงนั้นเป็นเตียงนอนแล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีตรงนี้เป็นโต๊ะเหมือนเอาไว้นั่งเล่นซึ่งเวิร์กมากนะเอาไว้แบบนั่งดูทีวีนั่งทำงานนะคะนะแล้วก็มีเป็นออกมาข้างนอกนะคะเปิดประตูนี่คือแบบหน้าห้องนอนเลยนะฝนตกนิดนึงก็จะเป็นพูลนั่นเองออกมาดูกันนะคะก็ตรงนี้นะคะเป็นพูลค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะเห็นไหมนี่แล้วก็ตรงนั้นเป็นศาลาสำหรับนั่งเล่นนั่งชิลตืดตืดได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างตัวแล้วก็นี่ฝนตกตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะมองออกไปก็จะเป็นหน้าประตูข้างนอกบ้านนะคะมองเข้ามานี่ก็ล้างตัวนี่ก็ศาลานั่นก็สระนี่ก็ห้องอ่ะนี่นะก็เป็นพูลวิลล่าของที่นี่นะคะสวยงามฝนตกมาอยู่ที่นี่เสียดายมากเลยแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นพูลวิลล่าบ้านเราเนาะฝนตกก็ไม่ได้แคร์ก็เขาก็เล่นน้ำตลอดเวลานะคะนี่เป็นสวนข้างบ้านเนี่ยนะกำลังจะต้องเช็คเอาท์แล้วอ่ะก็เลยรีบอันนี้นะคะพอออกมาจากห้องนอนมันก็จะมีสวนตรงนี้ซึ่งเป็นบันเฟียมฝั่งนี้จะเป็นไว้สำหรับเสื้อผ้าตู้เขาเรียกอะไรอ่ะตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นตู้เย็นมินิบาร์ที่เครื่องทำกาแฟเขาอลังมากนะแล้วก็มีเป็นแก้วไวน์เบียร์ของเสียตังทั้งหลายมีตู้เซฟให้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีละวางของทีนี้มาดูห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำนี่แบบว่าเมื่อกี้เปิดทำน้ำท่วม นี่นะคะหลังจากที่หันมาจากตรงนี้เนาะก็จะเป็นห้องน้ำนะมีกระจก2อันอย่างนั้นมีตะกร้า2อัน2ฝั่งแบ่งฝั่งนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ำที่เป็นอ่างจักรุซี่นะคะแบบอลังการมากอะมันมีแบบว่าสเต็ปนู้นนี้นั่นเยอะแยะอันนี้เป็นเกลือนะคะแช่เกลือนะดูนู่นดูนู่นมันเป็นเงาสะท้อนของก๊อกอะมันเป็นเหมือนรูปแมวใส่กระโปรงมาปัญญาอ่อนอีกแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นอ่างที่แบบใช้เปิดน้ำที่ไรกระเด็นทุกทีเลยนะอันนี้แล้วก็เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะมีพวกไดเป่าผมอะไรอย่างเงี้ยแอบอยู่ในนี้ทั้งสองฝั่งไม่ได้หออันเดียวกระดาษกระเดอนะคะแล้วก็มีห้องน้ำแยกสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นห้องสุขภัณฑ์มันเลื่อนไปเลื่อนมาปิดฝั่งนู้นเปิดฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นที่อาบน้ำนะคะก็มีเป็นแชมพูอะไรเงี้ยให้โอเคห้องน้ำใหญ่มากเยี่ยงนั้นนะคะแล้วก็มีเดินทะลุออกไปฝั่งขนโน้นเป็นห้องนอนอย่างนี้นะคะห้องใหญ่มากทีเดียวนะคะมีความสุขกับการอยู่ที่นี่มากเดี๋ยวก็กลับละเป็นออกมาเป็นประตูหน้าบ้านนะคะแล้วก็เป็นสวนนะคะนี้นะแล้วก็นู่นเป็นทางเข้าบ้านมาทางรั้วข้างนอกเข้ามาตรงนี้นะยังไงวันนี้ก็พารูมทัวร์หมดจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้นะคะก็กำลังจะเข้าสู่สนามบินภูเก็ตแล้วนะคะทางรามาด้าเขาหลักมาส่งถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวเช็คอินแล้วก็ไปหาอะไรกินหิวข้าวมากสนามบินแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูกันว่าเราต้องไปเช็คอินที่ไหนเนาะ 6:30 นดอนบางแอร์ CFD 3022เช็คอินที่35 ถึง 38นี่ไงเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะหิวมากนะคะเลยมาซื้อขนมปังของพับแอนด์ไพกินอร่อยอ่ะกระพุ้งข้าวมันก็แพงอ่ะเดี๋ยวไปหามาม่ากินข้างในค่ะก็อยู่ในเกตแล้วนะคะรอขึ้นเครื่องนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปได้มาม่ามากินอ่ะเราจะไม่เปิดเผยยี่ห้อนะกระปุกละ60 บาทนะคะโอ้โหขายที่แบบว่าได้กำไรอ่ะรวยอ่ะแล้วก็น้ำเปล่า30นะคะคือควรจะมาขอสัมปทานที่สนามบินใช่ไหมแล้วก็มาขายบ้างนะซื้อว่า15 บาทมาขาย60โอเคแหละข้าวก็300แล้วไงเดี๋ยวเจอที่กรุงเทพค่ะมันไม่มีใครคึกเครื่องเลยผัดซีนมาก่อนอะไรอย่างนี้
พนักงานต้อนรับสาธิตวิธีการใส่ครับ Ladies and gentlemen, as your safety is our concern, we will now demonstrate to you the safety.ถึงดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะเดินไปรับกระเป๋านะเหนื่อยอ่อนมากนะคะที่นี่ฝนไม่ตกโชคดีแต่ฟ้าเหมือนจะแบบกระพริบวิบๆเหมือนกันนะประมาณนั้นก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะทริปภูเก็ตเขาลากพังงาของว่านะเดี๋ยวยังไงก็คงจะพยายามทำคลิปอย่างนี้อีกนะเหนื่อยมากแต่ว่าก็แบบสนุกดีนะคะถ้าอยากก็พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าว่ามีเรียกอะไรอ่ะไม่ลืมที่จะถ่ายคลิปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกแบบนึงที่อยากจะนำเสนอการท่องเที่ยวนู่นนี่ในรูปแบบของคลิปนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ของคนอื่นให้กับเพื่อนๆด้วยพูดอะไรเบอร์ไปหมดเลยเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่จะเที่ยวหรือว่าไปดูตามดูว่าไปเที่ยวเพลินๆนะคะโอเคแล้วถ้ายังไงก็พบกันใหม่ทริปหน้านะคะทริปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย